รอบนี้ก็เต็มไปด้วยทั้งคนไทยทั้งชาติทั้งชาติเนาะก็มารอชมโดรนนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นเรือสำราญเนาะRiver Star Princess ครับโอ้โหวันนี้คนก็เต็มเรือครับพี่น้องนี่ครับสับเพลิงเนาะภาพยามค่ำคืนของลำน้ำเจ้าพระยานี่ครับด้านตรงหน้าก็คือพระปางวัดอรุณนะครับโอ้โหสวยสวยครับพี่น้องนี่ครับช่วงนี้ก็มีงานครับวิจิตรเจ้าพระยาครับปี2024นะครับตอนนี้คนก็มารอชมงานครับพี่น้องนี่ครับป้านี่ครับวันนี้คนมาเยอะจริงๆครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับหลั่งไหลมาเนาะมารอชมโดดครับมารอชมโดดไปอักษรของวัดอรุณครับด้านนี้ก็เต็มครับพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยครับจัดอย่างยิ่งใหญ่เนาะด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับต่างคนก็ต่างยิบมือถือมาถ่ายรูปนะครับด้านนี้ก็เป็นฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหเป็นสาวฝรั่งครับนี่ครับป้าวันนี้คือว่ามาอย่างล้นหลามพี่น้องนี่ครับอันนี้กลายเป็นรอบเกือบ2ทุ่มนะครับนะครับด้านทุ่นก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์เนาะตอนนี้ก็กำลังโซ่ไฟครับแล้วก็วัดกัลยาก็โชว์ไฟครับโอ้โหสวยๆครับพี่น้องครับนี่ครับด้านพระปางก็สร้างสวยงามสุดเลยเกิดครับพระปางวัดอรุณนี่ครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับแล้วแบบนี้ใครจะสู้เมืองไทยไหวครับเรื่องการท่องเที่ยวน้องพี่น้องเพราะว่าเมืองไทยก็ทำทุกอย่างครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็หลั่งไหลกันเข้ามาครับพี่น้องนี่ครับป้านี่ครับด้านทางเข้านี่ครับเอ็มครับโอ้โหนี่ครับคนก็หลั่งไหลมาส้มเนาะนี่ครับวันนี้คือวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวิจิตรเจ้าพระยาปี2024นะครับโอ้วันนี้คนหลั่งไหลเข้ามาชมครับป๊าดก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับด้านทางเข้าก็คับข้างครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับแต่ส่วนมากเหมือนกับมาท่าส้มโดนครับก็เป็นโดนแปลอักษรของวัดอรุณนะครับนี่ครับด้านหน้าของบรรดานี่ครับเป็นชาวต่างชาตินะครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นสาวฝรั่งครับมารอชมโดนแปลอักษรนะครับสวยสวยครับพี่น้องครับว้าวครับวันนี้ก็ถือว่ามาอย่างล้นหลามเนาะโอ้โหจะมี2รอบนะคะรอบที่1นะคะตอนที่50นะคะแล้วอีก1รอบนะคะ3
หพี่น้องเป็นนะครับคนเต็มครับคนก็มาเที่ยวชมครับสวยงามครับโอ้โหพิจิตรเจ้าพระยาปี2567ครับโอ้โหวันนี้คนมาเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับป๊าดวันนี้ท่าเรือแทบแตกครับโอ้โหทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับเพื่อมาเที่ยวชมครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับวันนี้ด้านนี้ก็เต็มครับพี่น้องนี่ครับลั่งไหลมาเที่ยวชมเนาะนี่ครับป๊าดวันนี้สุดงดงามครับโอ้วันนี้เยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับคนลั่งไหลมาเที่ยวงานนะพี่น้องนี่ครับโอ้โหวันนี้แทบแตกครับนี่ครับป๊าดเนาะก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับเสียงมันอยู่ทุกเมื่อเลยอยู่ประจำเลยดีครับดีครับดีครับป๊าดวันนี้มาเยอะมากครับพี่น้องครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับลั่งไหลมาเที่ยวที่ซอยประตูนกยูงครับมาส่งแสงสีงานวิจิตรเจ้าพระยาปี2024ครับหรือว่า2567ครับพี่น้องครับนี่แหละคือความภาคภูมิใจของไทยครับพี่น้องมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเนาะหลั่งไหลมาเที่ยวครับนี่ครับตอนนี้ขับแคบเนาะนี่ครับพี่น้องนี่คือซอยประตูนกยูงนะครับก็อยู่หลังวัดโพเด้อนะครับด้านตรงข้ามก็คือวัดโพนะครับโอ้โหคนหลั่งไหลมาเที่ยวชมงานเนาะนี่ครับสุดยอดจริงๆวันนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะเป็นการโชว์ไฟครับทั้งวัดอรุณป้อมวิชัยประสิทธิ์แล้วก็วัดกัลยาครับแล้วก็มีการโชว์โดนแปลอักษรครับด้านนี้ก็สาธารณชาติครับวิจิตรเจ้าพระยาปี2024นะครับปีนี้นี่ครับก็โชว์อยู่2รอบนะครับรอบ 1:40 กับรอบเกือบ 3:00 นะครับFC มาก็ขอเชิญเด้อครับแล้วแต่ว่างเนาะว่างรอบ 1:40 ก็เชิญครับหรือว่ารอบ 3:00 ก็เชิญนะครับออกมาแล้วตรงข้ามก็เป็นวัดโพนะครับด้านตรงข้ามก็เป็นวัดโพโอ้โหสุดยอดจริงๆเมืองไทยครับป๊าดด้านวัดโพก็สวยงามครับพี่น้องครับนี่ครับ